สมาคมบอลได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลยอดเยี่ยมงานสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียกีฬาวันที่23ตุลาคม2567 17:48 น.สมาคมบอลภายใต้การบริหารของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำได้รับการเสนอชื่อเข้าลุ้นสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำปีของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย AFC สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณประจำปี2023 AFC Annual Award Seoul 2023ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้วันที่29ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกเสนอชื่อเข้าชิงทั้งหมด2รางวัลสำหรับรางวัลดังกล่าวมีดังนี้รางวัลแรกสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยม AFC Member Association of the Year ระดับไดมอนด์ซึ่งนอกจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วยังมีสมาคมฟุตบอลจีนและสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามที่เสนอชื่อในรายการดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยผลงานหลักของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกเสนอชื่อในครั้งนี้คือความสำเร็จในการดำเนินการจัดงาน FIFA Congress ครั้งที่74รวมถึง AFC Congress ครั้งที่34เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลและภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การประสานของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมและสภากรรมการตลอดจนคณะทำงานจากหลายภาคส่วนทำให้การเป็นเจ้าภาพของไทยในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสร้างความประทับใจและได้รับคำชื่นชมจากฟีฟ่าAFC ร่วมถึงผู้นำองค์กรฟุตบอลจากชาติสมาชิก211ประเทศของฟีฟ่าที่เข้าร่วมงานรางวัลที่2 AFC President's Recognition Award ฟุตบอลระดับรากหญ้าระดับซิลเวอร์ซึ่งนอกจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วยังมีสมาคมฟุตบอลกวมและสหพันธ์ฟุตบอลอินเดียโดยผลงานหลักของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคือโครงการที่ FA Thailand ร่วมมือกับ FIFA ในการวางรากฐานเพื่อฟุตบอลไทยโดยเฉพาะกิจกรรม AFC Grassroots Football Day อย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำพร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันและสานต่อทุกๆโครงการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนฟุตบอลไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสุดกำลังสำหรับพิธีประกาศรางวัล AFC Annual Award ครั้งที่28จะจัดขึ้นที่ Grand Peace Palace มหาวิทยาลัยคุงฮีวันที่29ตุลาคมโดยที่มาดามแป้งพร้อมด้วยหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตรเลขาธิการสมาคมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวมติเพื่อไทยหนุนข้อสังเกตรายงานนิรโทษย้ำไม่มีความคิดล้างผิดคดี 0.110 และ112การเมืองวันที่24ตุลาคม2567 11:15 น.เพื่อไทยมีมติหนุนข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมบอกแต่ละพรรคโหวตอย่างไรให้เป็นเอกสิทธิ์ย้ำพท.ไม่มีความคิดล้างผิดมาตรา110และ112เมื่อเวลา 10:10 น.วันที่24ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมส.ส.พรรคถ
ถึงการลงมติวาระพิจารณาการลงมติโหวตจะรับข้อสังเกตรายงานคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญศึกษาแนวทางการตราร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่ว่ารายงานนี้ไม่ใช่การพิจารณากฎหมายไม่ใช่การพิจารณาว่าจะมีหรือไม่มีมาตรา112รายงานนี้เป็นเพียงผลการศึกษาว่าหากต้องทำกฎหมายนิรโทษกรรมต้องทำอย่างไรซึ่งตนอธิบายมาหลายครั้งและนายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อก็พูดชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษมาตรา112จากการฟังในที่ประชุมก็มีแนวโน้มไปในทิศทางนั้นฉะนั้นจึงได้ย้ำว่าที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษมาตรา112แต่ตอนนี้ไม่ใช่การพิจารณากฎหมายเพียงแค่เป็นวาระการศึกษากฎหมายนายชูศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนที่ประชุมจะลงมติในวันนี้ได้หรือไม่นั้นนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.พรรคได้ถามความเห็นอย่างรอบด้านจึงมีข้อสรุปว่าร่างรายงานนี้ที่เป็นรายงานเสนอโดยพรรคเพื่อไทยและได้ประชุมกมธ.มา19ครั้งซึ่งกมธ.ไม่มีใครคัดค้านในรายงานนี้ว่าไม่ถูกต้องฉะนั้นในที่ประชุมพรรคจึงมีความเห็นว่าเราจะรับทราบรายงานรวมถึงเห็นชอบกับข้อสังเกตส่วนพรรคอื่นจะไม่เห็นชอบก็แล้วแต่ละพรรคแต่พรรคเพื่อไทยควรเห็นชอบเพราะเป็นรายงานของพรรคที่เสนอแต่เมื่อถึงเวลาจะไม่เห็นชอบมันผิดข้อเท็จจริงแต่หากสมาชิกจะเห็นแตกต่างกันไปเราก็ไม่ว่าอะไรให้เป็นดุลยพินิจแต่ละคนแต่โดยหลักจะไปในแนวทางที่เห็นชอบเมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลควรโหวตไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าการโหวตเป็นเอกสิทธิ์พรรคร่วมรัฐบาลจะมีความเห็นอย่างไรถือเป็นเอกสิทธิ์ของเขาเราไม่ได้ว่าอะไรกันด้านนายนพดลกล่าวว่าจากที่ตนเคยอภิปรายไปและพรรคเพื่อไทยก็มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าพรรคไม่มีนโยบายและไม่มีความคิดที่จะนิรโทษกรรมความผิดในมาตรา110และมาตรา112ฉะนั้นการที่มีบางสื่อนำเสนอไปว่าพรรคเพื่อไทยจะดันนิรโทษกรรมมาตรา112จึงไม่ต้องกับข้อเท็จจริงย้ำว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่นิรโทษกรรมมาตรา112แบงคอกประกาศความพร้อมเก็บ3แต้มจากลีแมนสโมสรดังฮ่องกงถ้วยเอเชียกีฬาวันที่23ตุลาคม2567 17:32 น.แบงคอกยูไนเต็ดยืนยันพร้อมเต็มร้อยในการเยือนลีแมน FC ทีมดังฮ่องกงฟุตบอลสโมสรเอเชีย AFC แชมเปี้ยนส์ลีก2กลุ่ม G นัดที่3ที่มงก๊กสเตเดียมเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ห้องแถลงข่าวมงก๊กสเตเดียมโค้ชแบนทัชตะวันศรีปานและบาสเซสจราดีในฐานะตัวแทนของแบงคอกยูไนเต็ดเข้าร่วมแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีก2 2024-25รอบแบ่งกลุ่ม Gนัดที่3ที่จะออกเยือนพบกับลีแมน FC ตัวแทนจากฮ่องกงวันที่24ตุลาคมโดยโค้ชแบนกล่าวว่าเรามาด้วยความมั่นใจและเตรียมพร้อมมาพอสมควรการมาฮ่องกงเรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วที่เจอคิดฉี SC
โดยตอนนี้หลีกฮ่องกงได้ยกระดับมาตรฐานสูงขึ้นเกมนี้ไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ว่าเรามั่นใจที่จะแต้ม3แต้มกลับบ้านให้ได้การพบกับลีแมน FC ในวันพรุ่งนี้เราจะเล่นในวิถีของเราศึกษาจุดแข็งของคู่ต่อสู้ป้องกันแนวรุกของเจ้าบ้านส่วนเรื่องนักเตะต่างชาติของลีแมน FC ที่หลายคนเคยค้าแข้งในไทยลีกทั้งจีโลนฮามัดซามูเอลโรซาและเฮนรี่อานิเย่ทางทีมเองไม่ได้กังวลเพราะผู้เล่นต่างชาติเหล่านี้ต่างยกระดับแต่ละทีมให้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งทางทีมลีแมนส่วนใหญ่เป็นนักเตะต่างชาติอยู่แล้วเราไม่ได้เจาะจงแค่ต่างชาติที่เคยเล่นในไทยลีกแต่เป็นองค์รวมของทั้งทีมโดยเราจะต่อกรในวีทีของเราให้เป็นธรรมชาติที่สุดส่วนทางด้านบาเซสจราดีมิดฟิลด์ชาวเลบานอนของแข้งเทพกล่าวว่าเรามีการเตรียมตัวที่ดีทีมงานของเราวิเคราะห์ลีแมน FC ไว้แล้วซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งหวังว่าพรุ่งนี้เราจะเก็บผลการแข่งที่ดีกลับไปฝากแฟนบอลให้ได้สำหรับแบงคอกยูไนเต็ดจะทำการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2024-25พบกับลีแมน FC ในรอบแบ่งกลุ่ม G นัดที่3วันที่24ตุลาคมเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยที่มงกกสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง BG Sport